วันนี้ค่ะก็อยู่กันใน Minecraft ชุดร้อน 1.17.1 เหมือนเดิมค่ะได้เวลาแล้วของการทำฟาร์มเพื่อที่เราจะได้ปินได้นานๆฟาร์มหาพลุนั่นเองค่ะมีปีกแล้วไม่มีพลุมันก็ปินได้แบบจำกัดเนาะเราต้องการเชื้อเพลิงค่ะมาเติมให้ปีกของเราแต่ทีนี้มิวเห็นอย่างคร่าวๆนะมันมีการคัดต้มปีกมาด้วยค่ะให้เป็นปีกที่ไม่มีวันพังคือไม่มีวันพังแต่ถ้าไม่มีเชื้อเพลิงแล้วจะบินยังไงล่ะใช่ไหมนี่คือบล็อกค่ะที่เตรียมไว้สำหรับการก่อสร้างบล็อกเหล็ก จะสร้างด้วยเจ้านี่นั่นแหละน่าสนใจโอ้แยกโดดอย่างนี้น่าสนใจค่ะนี่สร้างตรงนี้เลยเฮ้ยเป็นเนิร์ดอย่างเงี้ยเหมาะมากที่จะเป็นฟาร์มมอนเตอร์ปกติจะต้องไปสร้างในทะเลใช่ไหมคะมันจะได้แบบจำกัดพื้นที่มอนเตอร์เกิดแล้วแบบให้มอนเตอร์มาเกิดในฟาร์มเราเยอะๆแต่ทีนี้ค่ะในทะเลเราไม่อยากจะไปสร้างเราก็จะสร้างแบบพื้นที่ปกตินี่แหละแต่เน้นสูงๆไว้ค่ะมอนเตอร์จะได้มาเกิดที่ฟาร์มของเราอย่างเดียวก่อนที่จะสร้างอะไรเนาะเพื่อความสบายใจขอกำแพงสัก2ชั้นแล้วกันค่ะEnder Chest มาเลยแล้วก็อุปกรณ์ที่ต้องใช้นี้ค่ะเตรียมมาเรียบร้อยแล้วในเมื่อความสูงของ Minecraft ยังไม่เปลี่ยนตอนนี้อยู่ที่73ค่ะฉะนั้นขึ้นไปเลย256บล็อก เอาให้สูงขึ้นไปตามอ่ะมีปีกแล้วจะให้บินไปเทคตัวข้างบนคงไม่ง่ายขอใช้วิธีนี้แล้วกันเอาให้สูงเสียดฟ้ายิ่งสูงยิ่งดีเท่าไรแล้ว115ยังไม่สูงเท่าไรคุณผู้ชมคะขึ้นมาถึงยอดแล้วโอ้โหสูงมากเท่าไรนี่194ค่ะโหสูงแล้วนะเนี่ยดูนู้นสิคะมันเล็กลงทันทีทันใดเมื่อเราอยู่สูงมากมันช่างขึ้นยากจริงๆแต่มีปีกแล้วเราจะกลัวอะไรนี่แลนดิ้งงามๆสบายๆค่ะและเพื่อความไม่ประมาทว่าเอ้ยเพื่อนอาจสงสัยว่าเอ๊ะนี่มันเสาอะไรนะเรามาสกิดบล็อกข้างล่างสุดมิวไม่ไว้ใจนี่เลยขอเป็นอย่างอื่นแทนค่ะที่ยืนได้สบายสบายถ้าเสาล่างพังค่ะทั้งหมดพังไม่เหลือแน่นอนไม่ไว้ใจเพื่อนในเซิร์ฟคือในตรงนี้ค่ะมิวจะออกแบบไว้ว่าจะใช้ดิสเพนเซอร์4ตัวต่อ1ชั้นให้เปิดน้ำค่ะไปได้ทุกทิศปกติใช่ไหมเราจะใช้ดิสเพนเซอร์ค่ะ1ตัวต่อ1ชั้นไงนั่นคือแบบรูปแบบที่ทำปกติแต่ทีนี้มันก็เลยซ้ำๆเดิมๆค่ะก็เลยคิดว่าใช้4ตัวต่อ1ชั้นดีกว่าสร้างแผ่นที่มอนเตอร์เกิดให้กว้างไปเลยค่ะจะได้เป็นฟาร์มมอนเตอร์ที่เพียงพอสำหรับสมาชิกทุกคนในปาร์ตี้จินตนาการเล่นๆค่ะสมมติมอนเตอร์เกิดมาในที่ตรงนี้ใช่ไหมน้ำเนี่ยก็จะพัดพาให้เขาร่วงลงไปโอ้นั่นแหละอยากเกิดตรงไหนก็เกิดมีพื้นที่เกิดให้เยอะแล้วก็น้ำหายเพื่อรอมอนเตอร์รอบต่อไปมาเพอร์เฟคค่ะนี่แหละที่เล็งไว้แค่นี้เองก่อสร้างค่ะเป็นอะไรที่ไม่ยากนะแค่แบบใจเย็นค่ะไปเรื่อยๆรูปแบบการปูก็เหมือนเดิมมันก็สูงในตอนแรกแค่นั้นแหละเราก็คงไม่เสียวอะไรหรอกนะตรงขอบนี้อ่ะแน่นอนเรามีคาถาโลกิใช่ไหมการก่อสร้างก็เลยแบบย่นระยะเวลาไปค่อนข้างที่จะได้เยอะเลยจับ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 ฮ่าวางเลยอ่ะนี่ได้ทีละยาวๆแต่ถ้าวางพลาดก็แก้ไขยาวเหมือนกันมาเป็นบล็อกๆเลยแถวยังยาว231ค่ะเหลืออีก20ชั้นเองอ่ะโอเคโอเคโอเคสูงแล้วแหละอีกสักชั้น2ชั้นนะ
หลังจากไปฆ่ามังกรมาการมีปีกนี่ง่ายเลยอะบินไปไหนก็ได้ของหมดก็ลงไปเติมของได้แบบสบายๆแต่ถ้าหัวหกพื้นนี่เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะคะไม่นับนะอย่างนั้นชีวิตไม่รอดแน่ๆเหล็กในนี้เดาว่าน่าจะเอาออกมาหมดแล้วแหละค่ะน่าจะเหลือแล้วบ้าง21บล็อกแค่นั้นเองหมดแล้วค่ะน่าจะเหลืออยู่ตามกล่องพวกนี้เลยค่ะเยอะเลยเป็นบ้านหลังน้อยที่แบบจุของเต็มที่มีแต่กล่องจะเรียกว่าเป็นโรงเก็บของก็ได้แล้วนะนี่ไงเหลือเป็นกองจืดตอนนี้การขึ้นเขาก็ไม่มีปัญหาแล้วไม่ต้องเดินขึ้นธรรมดาแล้วนี่บินขึ้นมาครั้งเดียวถึงแน่นอนแหล่งสุดท้ายค่ะน่าจะเป็นบ้านภูเขาแห่งนี้แหละนี่ไงเหล็กที่ได้จากการเผาของขึ้นไปกว่าจะขึ้นมาถึงชั้นบนขึ้นต่อไปโอ้ยอีกแล้วสาเล็งไว้แล้วนะไม่น่าจะกดพลาดยิ่งประสิทธิภาพสูงอะไรอย่างเงี้ยมันยิ่งต่อบอสได้ไกลพลาดทีหนึ่งก็เต็มเม็ดเต็มหน่วยอะโดนอย่างไกลอ้อมเลยอะรู้สึกจะพลาดอย่างนี้มาน่าจะ2รอบ3รอบแล้วมั้งคะนั่งแกนั่งขุดกันไปคุณผู้ชมคะเสร็จเรียบร้อยค่ะของการวางแผ่นที่กว้างใหญ่กี่ชั้นนี่ไม่รู้อุ้ยหลายชั้นมากๆอย่างแรกสุดต้องหมายต้องแลนดิ้งในนี้ให้ได้เอ้ยไม่ได้เอาสักชั้นเอาสักชั้นจืดเข้ามาให้ได้ค่ะ2 3 4นับครบ4ใช่ไหมคะก็ขึ้นไปชั้นบนต่อได้แล้วก็ใส่น้ำไปทุกด้านวนๆไปอย่างนี้ค่ะให้ครบทั้ง4เราจะเรียกมันว่าจตุรฟาร์มก็ได้นะเพราะเป็นฟาร์มที่แบบแผ่นค่ะยื่นออกไปทุกทิศเลยใช่ไหมเหมือนจตุรทิศอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวนะปลา763ตัวโหโอ้คือน่าจะเป็นปลาที่สเต็กกันเรื่อยๆค่ะโอ้โหโอ้ย700ตัวเลยเหรอแซลมอนไม่เคยได้เห็นปลาเยอะขนาดนี้มาก่อนนี่เป็นครั้งแรกเลยค่ะขาดแคลนดินปืนนี่ฮะเราก็ต้องมาทำม็อบฟาร์มนั่นแหละแหล่งที่หาดินปืนได้ง่ายมากๆนี่เป็นงานค่ะที่ต้องค่อยๆทำไปมิวไม่แบบวางวงจรตั้งแต่ทีแรกเพราะว่ากลัวว่าเราจะลืมวางค่ะหรือว่าวางผิดสายไงก็เลยคิดว่าทำให้เสร็จก่อนแล้วค่อยมาวางวงจรทีหลังดีกว่าอะไรอย่างนี้ค่ะก็นี่แหละแล้วก็ขุดบันไดออกแล้วก็วางเรดสโตนพอดแล้วก็วางบล็อกอย่างนี้ค่ะเรื่อยๆโอ้ยนี่มันไหนๆๆตรง156สิไปให้ถึงอ่ะนี่ไง High Limit for Build 255ค่ะนี่คือตำแหน่งสูงสุดของโลกโอ้สร้างไม่ได้แล้วนะอย่างแรกปักท็อตได้แปลว่าไม่ใช่สแลบด้านล่างนี่แหละสลับด้านล่างแน่นอน1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15ค่ะจะชะทาโลกิเลยค่ะนี่แหละไม่อยากแล้วค่ะคราวนี้ก็แค่เอาประณีตเท่านั้นหลังคาในส่วนเรื่องของการกั้นแสงสว่างถ้าได้ฟาร์มมอนเตอร์เซตมีผู้เยอะๆค่ะสิ่งที่ต้องทำก็คือการไปหาปีกมาเยอะๆให้สำหรับเพื่อนไงตอนนี้มีแค่เราคนเดียวค่ะที่มีปีกแล้วจะเดี๋ยวเราก็ต้องไปหาปีกมาให้เพื่อนค่ะเพราะว่าเพื่อนเขาก็อยากจะได้ปีกเหมือนกันเขาอยากรู้ค่ะว่ามันเป็นยังไงเป็นไงคะใช้ได้ไหมนี่แหละคือส่วนของหลังคามืดแล้วยังโอเคโอ้ยมาจากไหนนึกว่ายิงตกไปแล้วอันหนึ่งค่ะเช็คซิมอนเตอร์เกิดได้ไหมถือขนาดนี้คือมอนเตอร์เกิดได้ค่ะแต่นี้ตอนนี้เป็นตอนคืนไง5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 4 5 6โอ้โหหายเลยหายไปไหนนะ
แหมพังหมดเลยค่ะคุณผู้ชมคะนี่คือแผนค่ะที่มิวเล็งไว้ว่าจะให้มอนเตอร์ค่ะตกมาอยู่ที่ตรงนี้แต่ทีนี้จากที่เล็งไว้ก็คือชั้นนี้เป็นชั้นวางพื้นเนาะแล้วเราก็จะวางรางรถไฟค่ะจากนั้นเราก็วางอีกชั้นหนึ่งให้เป็นชั้นจุดกระแทกของเจ้าพวกมอนเตอร์ด้วยความขี้เกียจค่ะแล้วเรามีเรสโตนบล็อกเยอะก็จะใช้นี่แหละเป็นตัวจ่ายกระแสไฟให้กับพาวเวอร์เรลพื้นยาวยาวยาวแห่งตรงเตะเกี้ยวนุ่งนุ่งแน่นอนว่ามันก็ใช้คาถาก่อสร้างได้นะใช่ไหมเดี๋ยวพวกรถไฟพวกนี้ค่ะแต่ต้องเล็งดีๆจริงๆอ่ะลำบากลำบากเกินไปไม่เอาวิธีนี้หรอกค่อยๆวางไปดีกว่าค่ะนี่ว่าอย่างเงี้ยค่อยๆเป็นค่อยๆไปทีละแถวง่ายกว่าเยอะว่าอย่างนี้ก็ได้ค่ะเล็งที่หัวมันจะไม่มีปัญหาอะไรใกล้พังแล้วการแจ้งเตือนไม่เป็นไรค่ะยังเหลือตั้ง420วางได้อีกไกลจ้าจ้ารู้แล้วขอใช้วิธีนี้แล้วกันไดนามิกไลท์ออนค่ะคือท็อตจะได้สว่างหน่อยนี่อ่ะโอเคพื้นที่ได้ทั้งหมดเลยโอ้มีคนพยายามจะขวางทางเราค่ะในการออกแต่เราตบบล็อกออกได้ ไม่ใช่ไม่ฉลาดขนาดนั้นแหมนี่เลยนี่เลยจัดมาขออีกทีเธอซ่อมมาเธออย่าไปซ่อมชิ้นอื่นซ่อมกระดานขอสร้างมาอ่ะ710ยังดีค่ะเห็นอยู่ว่ามีการตั้งใจที่จะแกล้งเราด้วยการบล็อกประตูหน้าค่ะไม่เป็นไรเราออกนี้ได้จอบหนังเลยไม่ไปเหยียบตรงนั้นหรอกนี่ค่ะเต็มไปด้วยรางรถไฟโอ้ไดนามิกไลท์ถือท็อตแล้วสว่างขึ้นมาเลยเป็นมอฟฟาร์มที่ตั้งใจไว้ว่าถ้าสร้างเสร็จก็คงจะไม่สร้างฟาร์มอื่นง่ายๆค่ะใช้ตรงนี้แหละให้แบบนานๆหน่อยจะไปค่ะแงบเอ้ยถูกแล้วแหมนึกว่าผิดแหมนึกว่าวางสูงเกินไปได้อยู่ค่ะได้อยู่มาเรื่องมิชชั่นอีก2อย่างงานที่ต้องทำเนาะอย่างแรกคือเดินเครื่องระบบฟาร์มมอนค่ะกับอย่างที่2คือเรื่องของการจุดเก็บไอเทมดูจากเวลานี้ว่าทัมเมอร์ก็น่าจะใช้รูปแบบเดิมเนี่ยที่แบบง่ายที่สุดคอมโบร่วมกันระหว่างฮอปเปอร์กับสติ๊กกี้ทิตันเนาะเหลือไฟพอร์ตโรเก็ต3อันสุดท้ายของบ้านนี่คือแบบเดินไปทุกกล่องไงแล้วหยิบแบบกันพาวเดอร์มาทั้งหมดแล้วนะได้แค่นี้ค่ะแล้วก็นี่ไงเสร็จแล้วแค่นี้ใช่ไหมเสร็จเนี่ยส่งกระแสไฟข้ามมาปุ๊บนับไอเทมได้ผลักดันเรสโตนได้วกกลับได้แค่นี้เองค่ะเดี๋ยวหยุดเลยหยุดเลยยังไม่ได้ให้เริ่มทำงานอย่าเพิ่งแหมไวจริงๆระบบนี้นะโดยประมาณขนาดนี้อ่ะนับไอเทมไป1กองก็น่าจะพอแล้วรู้สึกว่า2กองมันนานเกินไปปกติเราน่าจะใช้แค่20กว่าชิ้นก็พอแล้วมั้งได้ทุกอย่างเรียบร้อยอย่างสุดท้ายใส่ไอเทมประมาณสัก1กองน่าจะพอดีค่ะจัดไปอู้ลูกธนูโอเคโอ้สแต็กเลยมาเป็นสแต็กขอกันพาวเดอร์นี่เลยค่ะที่ต้องการโอ้44อันดีนี้ก็คราฟไฟวอร์โรเก็ตได้ง่ายสบายแล้วจัดไป42นั่นดีค่ะอุ๊ยฮัลโหลแล้วก็ปักด้วยท็อตสักนิดหนึ่งค่ะก็น่าจะเพิ่มความสว่างได้แล้วแหละอุ๊ยพ่อค้าเรร่อนค่ะขายอะไรพิเศษบ้างทั่วเหล็กแล้วก็ทรูมไลท์6เอมเมอรัลลาพิสลาซูรี่ค่ะที่เหลือก็เป็นของปกติขายพอซอลด้วยไงนายเราไม่ได้ต้องการนายถ้านายจะเกิดมาไปเกิดบนฟาร์มนู่นตรงนี้ค่ะจะเป็นระบบที่ให้รถมาจอดเพื่อส่งไอเทมทั้งหมดในทีเดียวมาสายรถไฟธรรมดาแล้วก็พาวเวอร์เรลค่ะแบบนี้เลยสายรถไฟสั่งย่างเหมือนกันค่ะบางทีมันก็ชอบหักเนาะนี่แหละค่อยๆไปเก็บไอเทมได้ไม่ตกหล่นแน่นอนถ้าเป็นรูปแบบนี้ยังไงก็ใช้ได้ค่ะอู้ไอเดียมาเรื่อยๆแต่ทีนี้มันยังไม่มีจุด FK ที่ดีใช่ไหมของที่ได้ในตอนนี้ค่ะก็อาจจะยังน้อยอยู่ต้องไปสร้างจุด FK ด้านบนนู่นค่ะนั่นน่ะตรวจจับการทำงานเวลามีรถไมค์คาร์ทวิ่งมาโอเคได้เลยการบอกไว้ให้รถไมค์คาร์ทวิ่งต่อได้ข้างหลังเป็นเรสโตนท็อต
โอเคแล้วก็เชื่อมต่อด้วยเรสโตนรีพิเตอร์ปุ๊บมีกระแสไฟเออใช่เลยแต่ถ้ามีไอเทมล่ะก็ต้องไม่มีกระแสไฟใช่ไหมนี่ไงคะไฟดับถูกต้องไอเทมหมดแล้วเออส่งวิ่งต่อได้อะบล็อกนี้ค่ะที่เราวางไว้เพื่อให้มันจ่ายกระแสไฟข้ามบล็อกถ้าเราไม่วางปุ๊บเห็นไหมมันไม่มีไฟมาค่ะนั่นเองจัดไปเอ็กซี่ไม่มีขั้วไหนดีเลยนะไม่มีนะสวยมากเหมือนดอกไม้เลยอะดอกไม้ไฟเรสโตนรีพิเตอร์ค่ะแปลกค่ะไม่ได้ยินเสียงเทคตัวขึ้นอะปกติมันต้องมีนะแต่นี้ไม่ได้ยินเลยค่ะได้ยินแค่เสียงของการบินแค่นั้นเองอย่างแรกสุดต้องใช้ตัวนี้ค่ะปุ๊บปากไปซะเจ้ารถไมค์ครับแหมช่างดูโหดร้ายจริงทำงานได้ประมาณ11คูณ11คูณ11เนาะก็คือประมาณ5บล็อกจากศูนย์กลางค่ะ1 2 3 4นี่ก็คือ5บล็อกประมาณนี้ไม่เป็นไรค่ะเรามีเยอะเราจะสแปมเพื่อมันจะได้ไม่มีเสียงโอ้โหเงียบจัดไปจัดไปจัดไปไม่มีเสียงดังรบกวนให้หนวกหูโอ้ยสุดยอดค่ะนี่แหละใช้ได้ละเสร็จสิ้นแล้วคอมโบร่วมกันกับหุบปากไว้ซะเจ้ารถไมค์คาร์ดค่ะปิดเสียงการทำงานนิ่งสนิทไม่มีเสียงดังรบกวนให้หนวกหูนี่แหละที่ต้องการโอเคใช้ได้ค่ะการเก็บเรียบร้อยวิ่งได้ส่งไอเทมได้ใช่ไหมมารับสิหายไปแล้วปุ๊บเงียบได้ค่ะไปดูสินี่เลยยาไนวิชั่นน่ะไม่มียาขึ้นมามองบนนี้ไม่เห็นหรอกนะอุ๊ยอุ๊ยคีเปอร์แหมแค่บินขึ้นมาทักทายหน่อยนะตัวเองรอแค่ให้มีการพัดลงไปข้างล่างค่ะด้วยระบบน้ำเอ้ยมาแล้วไหลลงไปไหลลงไปแน่นอนใช่เลยนี่เลยค่ะหยุดค้างปุ๊บส่งไอเทมแล้วก็ไปต่ออย่ามายุ่งกับเราพวกเราขอพื้นที่ในการวางจุด FK ก่อนอ่ะโอ้มอนเตอร์เกิดได้ลาก่อนลาก่อนเราสหายโอ้เกิดมาเป็นกรุ๊ปเลยใช่ค่ะระยะกำลังพอดีสินะประมาณนี้ค่ะกะด้วยสายตาโอ้โหมาอีกโอ้โหไม่ได้ธนูมามีสองตัวด้วยเออนั่นไงมันมาแล้วเออยาเวอย่าทำอย่างนั้นเฮ้ยไม่ตัดทางแล้วพอเลิกคุยกันเวเพราะไม่ได้แกจะก่อพื้นที่ FK เท่านั้นเองเงียบแหวดอ้อมไปเลยค่ะไฟไม่ไหม้ก็ไม่ต้องกลัวฟ้าผ่าที่ตรงนี้ค่ะหรือว่าไม่ชอบความอึดอัดหรือให้ค่ะระวังเป็นรั้วดีกว่าสว่างไปเลยแผ่นเหยียบ มอนเตอร์จะได้ไม่เกิดเนี่ยเล่นงี้เลยเหรอวางก่อนเออวางก่อนเนี่ยเดี๋ยวเอาท็อปมาใส่ให้ไม่เอาค่ะไม่เอาอย่างนั้นFK มันต้องแบบรู้สึกถึงความปลอดภัยไงนี่เลยกระจกอ่ะจะได้มองเห็นชัดๆเลยแล้วกันอ่ะได้จุด FK มาแล้วโอ้โหมอนเตอร์นี่แหละน่ารักทั้งนั้นอย่าให้น้ำมานะน้ำจะพัดนายไปไม่เหลือนะโอ้โหชั้นนี้เกิดเยอะมากเลยอ่ะโอ้โหนานลาก่อนโอ้โหตกไปหนาฝนสุดยอดโอ้ในเซิร์ฟเวอร์มอนเตอร์ก็เยอะดีนะเนี่ยทำพื้นที่ให้สำหรับคนที่ไม่มีปีกได้ขึ้นมาค่ะเงียบตกไปสิใครอยากขึ้นมาก็ลงทุนนิดนึงนะความสูงไม่เยอะค่ะประมาณ200บล็อกนี่แหละเอาไว้ตอนรอหดใครจะขึ้นมา FK ต้องลงทุนหน่อย
ขนาดเวลาขึ้นเขาเหลียงซานนั้นยังยากเลยวัดจีนใช่ว่าขึ้นนี้ก็ต้องยากเหมือนกันค่ะแต่ถ้ามีปีกแล้วก็คงบินขึ้นกันแหละใช่ไหมโอ้ยังไม่ถึงอีกหรือนี่ตั้งนานแล้วนะ โอเคมาถึงแล้วมาถึงแล้วคุณผู้ชมคะนี่ค่ะได้มาแล้วเสร็จแล้วสำหรับจุดนี้โอเคพื้นที่สำหรับคนไม่มีปีกก็ทำไว้เรียบร้อยแล้วค่ะและจุด FK ก็เรียบร้อยแล้วไม่มีอะไรที่ต้องทำอีกแล้วใช่ไหมดีงามมากๆค่ะฟาร์มมอนเตอร์แห่งนี้โอ้หายไปซะอะไรอย่างงี้เดี๋ยวก็จะมีมอนเตอร์ชุดใหม่ค่ะเกิดมาอู้ร่วงหล่นกันไปแล้วโอเคค่ะเอพิโซดนี้ก็ลากันไปก่อนเนาะแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปบ๊ายบายค่ะ